พาไปที่วัดกันหน่อยไม่ได้พาไปทําบุญนะฮะพาไปช่วยจับโจรน,นะฮะคือมีโจรเข้ามาเนี่ยงัดตู้บริจาคของวัดนะครับปรากฏจังหวะที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าวาดเนี่ยเห็นพอดีนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ไล่จับโจรอ่นนี้ย้อนไปดูตั้งแต่วงจรปิดในวิหารวัดเจติยานุสรที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พ่อหนุ่มคนนี้ครับสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ได้ปกปิดใบหน้าเลยครับกล้าท้าตายสุด เดินตรงเข้าไปที่ตู้เงินบริจาคของวัดแล้วก็งัดได้เงินสดไปจํานวนหนึ่งคุณชมนี่โอ้โลน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 อา่าใจเย็น<ะ>ใจเย็นนุ่มลนลนจากนั้นพอได้เงินปุ๊บก็เดินออกจากวิหาร<ะ>ปรากฏระหว่างนั้นฮะมีพระรูปหนึ่งเดินออกมาเห็นพอดีนี่จังหวะนี้ออกมาปุ๊บกําลังจะลอดนี่พระเห็นวิง่ง คนร้ายวิ่งแล้วคว้าจักรยานปั่นหนีพระก็วิ่งคือท่านก็ไวัยนะจริงวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วฮะแต่คนร้ายมีจักรยานคือวิ่งกับจักรยานมันก็สู้ยากไงคือพูดง่ายๆนี่ถ้าไม่มีจักรยานนะอาจจะเสร็จหลวงพ่อนะนี่หลวงพ่อวิ่งจีวอนปลิวเลยคุณผู้ชมฮะสุดท้ายไม่ทันนะครับก็รีบมาแจ้งให้กับทางกรรมการวัดและชาวบ้านได้รับทราบคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนละแวกนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราครับไปที่วัดที่เกิดเหตุกันหน่อยไปพบกับพระอธิการมงคลกตธรรมโม เจ้าวาดวัดเจติยานุสร์นะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่8พฤศจิกายนครับตอนนั้นมีชายวัยรุ่นเดินเข้ามาในกุฏิของเจ้าวาดซึ่งเจ้าวาดท่านอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กผิดปกติเมื่อกี้ทำของหล่นด้วยปรากฏหลวงพ่อเปิดวงจรปิดดูฮะเห็นอ่าที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้ว่าทาไมาหลวงพ่อออกมาจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ก่อเหตุกาลังจะหนีคือ หลวงพ่อเปิดวงจรปิดดูก็เลยเห็นพอเห็นปุ๊บก็เลยวิ่งออกมา,าหลวงพ่อบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละส่วนการดําเนินคดีครับเจ้าวาดได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการวัดแล้วว่าไม่อยากแจ้งความาโอโ้โหนี่หลวงพ่อบอกไม่อยากแจ้งความพ่ออะไรรู้ไหมหลวงพ่อบอก มันเขาเป็นวัยรุ่นน่ะ,ะเขาน่าจะทําไปด้วยความคึกกระนองโอ้โหนี่มีเมตตาอีกนะ่ะหลวงพ่อบอกหลังจากนี้คงต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในวัดให้มากขึ้นนะครับเพราะที่วัดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเคยเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งวิหารของวัดซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมก็เคยมีคนร้ายมาขโมยเงินในตู้บริจาคไปแล้วเช่นกัน แต่จริงไม่อยากให้หลวงพ่อใจดีเลยถ้าบอกว่าหลายครั้งเนี่ยน่าจะแจ้งความให้เขรร็ดหลาบเลยนะ,ะใช่ไหมคือพอหลายครั้งปุ๊บเนี่ยมันไม่น่าจะให้อภัยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็พระคุณเจ้านะฮะท่านก็มีเมตตามีเมตตานะฮะเอาเป็นว่ามีวงจรปิดมีทุกอย่างแล้วถ้าตํารวจจะมีเมตตามาช่วยจัดการให้หน่อยหรือดูแลความปลอดภัยให้หน่อยอันนี้ก็จะดีมากนะหรือคนร้ายเนี่ยพระคุณเจ้าท่านมีเมตตาขนาดนี้ถ้าสานึกได้นะนะ กลับเอาเงินมาคืนเธอกลับเนื้อกลับตัวเธอนะนะเอาทุกวัดยังไงตอนนี้ระวังกันด้วยนะคะครับ